อันนี้เนื้ออะไรเพื่อนๆสองหน้าด้วยอันนี้เนื้ออะไรครับนี่ไม่ใช่ใบลานนะครับอันนี้เป็นผงคุกลักนะเนี่ยนี่ไม่ใช่ใบลานนะนี่เป็นพระเนื้อผงคุกลักพิมพ์สองหน้าด้วยพิชวลิตไม่ใช่ใบลานครับอันนี้เป็นคุกลักเนี่ยเห็นตรงนะครับมินบินตรงมุมเนี่ยเห็นเลยแล้วข้างในเป็นผงอยากสมเด็จองค์นี้จังเลยครับกลัวงบจะไม่ถึงนะครับวัดเจ้าเจ็ดองค์สีดำไม่แห่นะฮะอาจารย์วุฒิเข้ามาแล้วหลวงพ่ออะไรดีกว่าอาจารย์วุฒิอ่ะนะอาจารย์วุฒิเข้ามาเนี่ยชัดเจนแน่นอนไอ้ผมอะก็รู้ว่าหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวผมเขียนไว้ในกระดาษให้ก่อนเลยนี่ดูเดี๋ยวว่าอาจารย์วุฒินะวัดอะถูกแล้วแต่หลวงพ่ออะไรอาจารย์วุฒิสุดยอดครับอันนี้คือนะผงคุกลักหลวงปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดหลวงปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดนะคืออีกหนึ่งนะที่เป็นลูกศิษย์นะสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีสนิทกับพ่อเนียมสนิทกับพระพุทธบาทปิลันเป็นอาจารย์อีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลังจากที่หลวงพ่อปานเรียนวิชานะครับจากหลวงพ่อสุนบางปะหมอสำเร็จแล้วพ่อสุนบอกให้ไปเรียนวิชาต่อจากอาจารย์จีนวัดเจ้าเจ็ดเนี่ยคือเจ้าของพระองค์เนี้ยนะแล้วหลวงปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดเนี่ยท่านเป็นคนที่โมโหร้ายเขาบอกท่านแปลงร่างเป็นเสือได้เวลาสอนลูกศิษย์จะต้องขังท่านเนี่ยไว้ในกรงเอาจริงๆเขาทำกรงไว้เลยนะพอเวลาท่านสอนเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านโมโหเนี่ยท่านจะโมโหร้ายท่านสั่งลูกศิษย์เลยว่าให้ทำกรงเนี่ยและให้ท่านล็อกกุญแจไว้ซึ่งเมื่อท่านสอนเสร็จนะแล้วจึงจะทำการไขกุญแจท่านแปลงร่างเป็นเสือได้ถ้าไปวัดเจ้าเจ็ดจะเห็นเลยนะครับว่ามีรูปปั้นที่เป็นเสือนี่ครับท่านมีพระเนื้อเมฆพัดราคาหลักแสนเกตเงินเกตนาคเกตทองคำวัดเจ้าเจ็ดอยุธยามีเนื้อเมฆพัดราคาหลักแสนซึ่งเป็นของหลวงปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดนี้แหละโอ้อาจารย์วุฒิสุดยอดผมจะบอกให้เนี่ยคือเราอยากเจอคนที่คือคนรู้อะนะคนรู้กับคนรู้อะใครรู้มากก็จะได้ของล้ำค่าไปประมาณนั้นเก่งมากครับกลายเป็นเสือหลวงพ่อยิ้มอาจารย์ท่านก็เหมือนกันครับปู่จีนนะพระเกจิที่สามารถสำเร็จวิชานะแปลงร่างเป็นเสือได้เท่าที่ผมรู้ปู่เอี่ยมวัดหนังปู่อินวัดโบสถ์นะครับปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดปู่จีนด้วยเจ้าเจ็ดลองนะลองค่อยๆนะครับเปิดตำรายุคเก่าๆดูนะอีกองค์หนึ่งคือปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะที่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้นะครับลองค่อยๆนะอ่านดูนะครับไม่เป็นไรปู่จีนเนี่ยจริงๆหายากมากนะพี่นะครับพิมพ์สองหน้าเลยนะไม่ใช่หน้าเดียวหน้าแม่ปู่สุก 8,500 ต้องเป็นห้วยเสือครับน่าจะได้อยู่ปูจีนน่ะไม่ใช่งานงี้นะพี่ไพฑูรย์ผมขอ 8,000 เด้อครับนะที่ผมเปิดให้เนี่ยคือผมเปิดแบ่งปันทุกรายการอยู่แล้วพิมพ์สองหน้าด้วยเป็นเนื้อคุกลักด้วยปูจีนยุคเดียวกับปูสุกยุคเดียวกับพ่อเนียมนะครับแล้วพระท่านน่ะหายากด้วยอันนี้เป็นเนื้อผงคุกลักนะ สองหน้าด้วยครับไม่ใช่หน้าเดียวด้วยนะถ้ายังไงนะครับเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่พระบางอย่างอ่ะนะครับนะผ่านแล้วผ่านเลยนะครับขอบคุณครับนะพี่ไพฑูรย์ครับผมนะโอ้โหนี่นะฮะปิดกันมาเต็มเลยเห็นไหมครับอ้าวปูจีนหายากเด็กยุคเดียวกับพ่อเนียมเมกะพัทของท่านเนี่ยไปหาดูนะว่าพิมพ์เป็นยังไงองค์เป็นแสนนะครับปูจีนเจ้าเจ็ด